สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทำซอสกระเพรากันนะคะกระเพราเป็นเมนูที่ต้องทานกันแทบทุกบ้านทานกันได้ทุกวันนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราทำซอสเตรียมไว้เลยค่ะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำกระเทียมพริกแห้งแล้วก็ใบกะเพราแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำมันลงไปนิดเดียวนะคะใช้นิดเดียวไม่งั้นเดี๋ยวซอสของเรามันจะมันเกินไปเสร็จแล้วก็ให้เราใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมเนี่ยเราจะสับหยาบๆนะไม่ต้องเยอะค่ะตั้งไฟเลยใช้เป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะคือเราอ่ะให้สับหยาบๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะไปผัดกะเพราเราก็จะต้องใช้กระเทียมเพิ่มความหอมเข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราแค่ผัดให้ซอสกะเพราของเรามีกลิ่นหอมขึ้นมาเท่านั้นนะคะเนี่ยนะคะเราไม่จำเป็นต้องผัดให้กระเทียมเขากรอบเหลืองกรอบนะคะเอาแค่พอให้เขามีกลิ่นหอมก็พอค่ะพอดูว่าเขาส่งกลิ่นหอมแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เราใส่พริกแห้งลงไปได้เลยวันนี้พริกแห้งเราโขลกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นฉุนสักหน่อยนะคะก็ให้เราผัดให้เขาหอมขึ้นมาเลยค่ะปริมาณพริกนี่ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ให้เขาเผ็ดมากก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปใส่เพิ่มตอนที่เราผัดกะเพรานั่นเองค่ะพอดูว่าเขาส่งกลิ่นหอมแบบนี้แล้วนะคะคราวนี้เราก็จะใส่ซอสฝาเขียวนะคะเราจะใช้100 ml ค่ะซีอิ๊วขาว100 ml ค่ะซอสหอยนางรม200 ml ค่ะน้ำตาลทราย50กรัมค่ะแล้วก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไป100 ml นะคะจากนั้นก็คือให้เราผัดเขาให้เขาละลายเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้เป็นไฟกลางนะซอสกะเพราของเราวันนี้นะคะเราจะนำไปทำอะไรก็คืออร่อยไม่ว่าเราจะผัดกะเพราอะไรก็ตามนะคะพอดูว่าละลายเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราใส่ซีอิ๊วดำจะเป็นซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เราใส่เพื่อเวลาที่เรานำไปผัดกะเพราแล้วเขาจะได้มีสีสวยงามนะใครไม่ชอบกลิ่นซีอิ๊วดำไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะใครจะนำไปผัดก็จะได้รสชาติเดิมตลอดไม่ว่าเราทำทานเองที่บ้านหรือว่าเราจะไปทำขายก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยเวิร์กสุดๆเลยเนื่องจากว่าใครทำก็ได้อร่อยเหมือนกันค่ะพอดูว่าเขาเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะคะให้เราใส่ใบกะเพราลงไปอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราใส่แค่เพื่อให้ซอสกะเพราของเรามีกลิ่นหอมเท่านั้นค่ะเนี่ยนะคะก็ให้เราคนเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ให้ใบกะเพราเขามีความสุกขึ้นมานิดนึงค่ะสูตรนี้ง่ายมากๆนะคะไม่ว่าเราจะเปิดร้านหรือว่าทำเก็บไว้ทานเองนะคะนี่นะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพอดูว่าให้เขาเดือดขึ้นมาสักหน่อยแบบนี้นะคะจะได้เก็บได้นานๆสูตรนี้เนี่ยเราสามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยนะคะตอนนี้เราก็ปิดไฟแล้วรอพักเขาไว้ให้เย็นก่อนค่ะตอนนี้ซอสกะเพราของเราก็เย็นตัวดีแล้วนะคะเนี่ยนะเวลาเราทำอาหารนะคะก็คือให้เราใช้ประมาณ 2-3 ช้อนใส่ลงไปในผัดกะเพราได้เลยนะคะแล้วที่เหลือนะคะที่เห็นแบบนี้นะเราสามารถหากล่องหากระปุกกระป๋องอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เทเก็บไว้แช่ตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนเลยค่ะสะดวกมากๆนะคะทีเนี้ยหลายๆคนชอบบอกว่าผัดกะเพราแล้วรสชาติออกมาไม่อร่อยเลยก็ให้ทำตามสูตรนี้นะคะ
รับรองว่าเราก็จะมีผัดกะเพราอร่อยอร่อยรสชาติเดิมไว้ทานได้ทุกวันนะคะกลับจากทำงานหรือตอนเช้าก่อนไปทำงานเพียงแค่ใช้ซอสกะเพราของเราเท่านั้นนะคะก็สามารถปรุงอาหารได้เลยอย่าลืมลองทำกันค่ะ